สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ไนท์ก็จะมารีวิวนะครับกระดาษ A4 นะครับที่พี่ไนท์เพิ่งซื้อมานะครับก็มีอยู่4แพ็คด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็น2สีนะครับสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นกระดาษรักโลกร้อนเอ้ยกระดาษรักโลกเฉยๆนะครับไม่ใช่รักโลกร้อนนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นกระดาษปอนนะครับสีดำนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ไนท์นะครับจะแกะให้ดูนะครับว่าเนื้อกระดาษด้านในนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งอันนี้พี่ไนท์ก็เคยซื้อมาครั้งแรกนะครับสั่งผ่านช้อปปี้นะครับเดี๋ยวพี่ไนท์ขอแกะสีดำก่อนนะครับจะมาดูเนื้อกระดาษนะครับแผ่นเอาแผ่นแรกเอาแผ่นเดียวพอนะครับผมเนื้อกระดาษนะครับจะเป็นผิวค่อนข้างเรียบนะครับเรียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะก็ดีพอสมควรนะครับผมส่วนความหนานะครับพี่ไนท์สั่งมา150กรัมนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะครับเพราะว่าพี่ไนท์สั่งมาทำพวกเอามาประดิษฐ์จำพวก อาวุธกระดาษนะครับของเล่นกระดาษที่พี่นายเคยทำไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวแผ่นนี้นะครับพี่นายจะลองพับดูนะครับแต่ว่าพี่นายจะพับเป็นจรวดนะครับไม่ได้พับเป็นอาวุธนะครับจะลองพับดูว่าสามารถพับได้ดีหรือเปล่านะครับพอเราพับครึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาพับด้านบนนะครับจะพับเป็นจรวดแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้พับอะไรที่แบบยุ่งยากนะครับก็รู้สึกว่ามันพับง่ายนะครับแต่ว่าก็ออกแนวแข็งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษปอนนะครับก็เหมาะสำหรับการพับอาวุธมากกว่านะครับพับของเล่นที่เป็นอาวุธนะครับสำหรับจรวดนี่ก็จะใช้กระดาษที่บางนิดนึงนะครับอันนี้ให้ความหนานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจรวดเนี่ยเราใช้กระดาษที่หนาเนี่ยจะทำให้จรวดหนักนะครับอาจจะปาได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็สามารถพับจรวดได้นะครับที่ความหนา150กรัมนะครับก็พับได้นะครับแต่อาจจะพับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆ นะครับก็อาจจะพับยากนิดนึงนะครับต้องใช้กระดาษที่บางกว่านี้นิดนึงนะครับพับจรวดนะครับแต่สำหรับเรื่องของการพับอาวุธเนี่ยพี่ไนท์แนะนำเลยนะครับว่าเป็นกระดาษหนาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขึ้นไปนะครับอาจจะหนาขึ้นไปอีกนะครับจาก150เนี่ยอาจจะหนาขึ้นไปเป็น180กรัมนะครับก็พับจรวดได้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงนะครับเป็นกระดาษสีน้ำตาลนะครับแกะดูด้านในเลยเป็นกระดาษรักโลกนะครับรักโลกก็เนื้อกระดาษนะครับด้านหนึ่งนะครับจะรู้สึก
เป็นลักษณะของผิวด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเรียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองพับดูนะครับว่าจะสามารถพับได้ดีหรือเปล่านะครับก็รู้สึกว่าพับได้อยู่นะครับจริงๆแล้วพี่นั้นจะเอามาพับพวกอาวุธนะครับแต่นี่พี่นายลองพับจรวดดูนะครับนี่ขนาด150แกรมนะครับก็ยังพับจรวดได้นะครับหนาประมาณนี้ก็กำลังพอดีนะครับพับอะไรก็สามารถพับได้นะครับสามารถพับจรวดได้แต่อาจจะพับได้เป็นบางลำนะครับอาจจะพับได้บางลำแล้วก็อาจจะพับได้บางขั้นตอนก็พับได้นะครับอย่างสวยงามนะครับอันนี้เป็นแบบจรวดธรรมดานะครับแต่ถ้าพับจรวดแบบที่มันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับก็แนะนำกระดาษที่บางกว่านี้นะครับอันนี้หนา150กรัมนะครับไม่แนะนำนะครับในการพับจรวดที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับสิ่งที่พี่ไนท์จะแนะนำนะครับกระดาษหนาประมาณนี้นะครับก็แนะนำพับจำพวกอาวุธแล้วกันนะครับพับของเล่นที่เป็นอาวุธแล้วก็เอาไปทำรายงานอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเอาไปทำปกรายงานนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารได้นะครับทำเมนูหรือทำงานศิลปะต่างๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับพี่ไนท์สั่งมา4แพ็คนะครับเอามาทำจำพวกอาวุธของเล่นนะครับผมเอามาทำของเล่นนะครับไม่เน้นที่อาวุธเนาะเพราะว่ามันทำได้หลายอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไนก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าพี่ไนสั่งกระดาษอะไรมานะครับเดี๋ยวพี่ไนจะเอามารีวิวให้ดูนะครับอาจจะรีวิวไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ไนก็เพิ่งซื้อมานะครับยังไม่ได้เอาไปลองพับจริงๆนะครับแต่พับให้ดูคร่าวๆนะครับพับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวการพับจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของพี่ไนท์แล้วกันนะครับว่ามันจะพับได้สวยขนาดไหนนะครับเอาล่ะก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะไปละบ๊ายบายครับ